สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชทพริตตี้คุยกับป๊อปนิธิจากกรณีที่เพจดังออกมาโพสต์ถึงดารานางร้ายบุตรสองช้ำใจถูกสามีแอบมีกิ๊กเป็นพริตตี้สาวทำให้หลายๆคนเดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นครอบครัวของสาวเป้ยปานวาดพอล่าสุดป๊อปนิธิเพราะก่อนหน้านี้ป๊อปเคยมีข่าวแอบกิ๊กพริตตี้สาวออกมาแล้วจนทำให้สาวเป้ยต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวแต่ทางครอบครัวของสาวเป้ยก็ยังไม่มีใครออกมาพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งงานนี้ดูแล้วจะไม่จบง่ายๆเมื่อพริตตี้สาวงานเข้าอีกรอบรังเพจชื่อดังย้อนเผยข้อความสนทนาที่อ้างว่าเป็นแชทของป๊อปนิธิสามีเป้ยปานวาดในปี2019โดยพริตตี้สาวประกาศลั่นไม่อยากเป็นกิ๊กอยากเป็นเมียตัวจริงโดยจากนั้นเพจชื่อดังก็ทำการลบข้อความดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามเรื่องจะยาวขนาดไหนนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวเป้ยและหนุ่มป๊อปฝ่าฟันมรสุมชีวิตคู่ไปให้ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ